ไปที่อำเภอผิงหยินในมณฑลซานตงของประเทศจีนกันสักหน่อยค่ะเขาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอุตสาหกรรมเรื่องของการส่งสินค้าโดยเฉพาะเกี่ยวกับการส่งสินค้ากุหลาบไปขายในพื้นที่ต่างๆค่ะเรียกว่ามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยพาคุณผู้ชมค่ะไปชมข่าวนี้ค่ะบอกว่าเกษตรกรเขาสามารถนำอุตสาหกรรมในการผลิตดอกกุหลาบมาใช้ในการส่งขายได้ใช้ด้านมีเดียกรุ๊ปมีการรายงานว่าในช่วงฤดูร้อนทุ่งดอกกุหลาบในอำเภอผิงหยินมณฑลซานตงของประเทศจีนตอนนี้ล่ะค่ะกำลังบานสะพรั่งเลยเกษตรกรเขาจะเริ่มตัดดอกกุหลาบตั้งแต่เวลาตีสามเมื่อนำดอกกุหลาบมาขายแล้วเกษตรกรผู้ปลูกดอกกุหลาบนั้นเขาจะให้ทางบริษัทผู้รับซื้อทำการสแกนบัตรบริษัทก็จะมีการโอนเงินเข้าสู่บัญชีโดยตรงถือว่าสะดวกมากบัตรนี้ค่ะสามารถใช้ติดตามดอกกุหลาบได้ตั้งแต่ต้นทางมีทั้งข้อมูลของเกษตรกรมีการเชื่อมต่อระบบการชำระเงินทำให้บริษัทผู้รับซื้อดอกกุหลาบมีการชำระเงินให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วระบบนี้มีการพัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุหลาบของอำเภอซึ่งทางการผิงหยินนั้นได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมกุหลาบด้วยการสอนทักษะการแปรรูปของกุหลาบให้เป็นไปตามมาตรฐานและการสร้างสวนอุตสาหกรรมกุหลาบระดับสูงโดยใช้งบประมาณกว่า460ล้านหยวนหรือประมาณ 2,300 ล้านบาทด้วยกันนอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ Big Data เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมกุหลาบโดยมีการจัดการที่มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตดอกกุหลาบที่มีการวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ได้ด้วยเพื่อช่วยให้ทางบริษัทสามารถพัฒนากลยุทธ์การตลาดต่อไปได้ขณะที่ผู้ปลูกกุหลาบนั้นก็มีการบอกว่าตอนนี้สามารถที่จะทำการตรวจสอบระดับความชื้นในดินเวลาที่ควรจะรดน้ำรวมถึงการใส่ปุ๋ยจากโทรศัพท์มือถือได้เลยและถ้ามีปัญหาก็สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ด้วยทางนี้ผิงหยินนั้นมีพื้นที่ในการปลูกกุหลาบประมาณ 25,000 ไร่นะคะสามารถสร้างรายได้ได้กว่า 6,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 30,000 ล้านบาทต่อปีดอกกุหลาบค่ะจะได้รับการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นยาเคมีภัณฑ์เครื่องสำอางและก็ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวในชุมชนได้เติบโตได้ดีเลยทีเดียวค่ะ